นับตั้งแต่ที่ยูเครนเริ่มปฏิบัติการโต้กลับในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถทวนคืนพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองกลับมาได้รวมถึงขับไล่กองทัพรัสเซียออกจากพื้นที่นั้นตัวของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการมีเพียงเดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเท่านั้นที่ออกมาแสดงท่าทีไม่สะทกสะท้านต่อสถานการณ์และบอกว่าเป็นการถอนกำลังที่มีจุดประสงค์ไม่ใช่การถอยจากความพ่ายแพ้เขาบอกว่าประธานาธิบดีปูตินได้รับรายงานสถานการณ์ในสนามรบมาโดยตลอดซึ่งเปสคอฟยืนยันว่าปฏิบัติการทหารในยูเครนจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่ารัสเซียจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ล่าสุดวันที่16กันยายนภายหลังการประชุมประจำปีขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่เมืองซาคามานประเทศอุซเบกิสถานปูตินได้ออกมาแสดงท่าทีโต้ตอบการตอบโต้ของยูเครนอย่างเป็นทางการด้วยรอยยิ้มโดยปูตินเตือนว่ารัสเซียจะตอบโต้ด้วยกำลังที่รุนแรงมากขึ้นหากกองทหารของตนถูกกดดันเพิ่มเติมและเสริมว่ารัสเซียไม่ได้รีบร้อนอะไรในปฏิบัติการของยูเครนและเป้าหมายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทางการยูเครนประกาศว่าพวกเขาได้เปิดฉากและกำลังดำเนินการตอบโต้เชิงรุกเอาล่ะมาดูกันว่ามันจะดำเนินไปอย่างไรและจะจบลงอย่างไรปูตินกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่เป็นความคิดเห็นออกสื่อครั้งแรกของปูตินเกี่ยวกับสถานการณ์ของกองกำลังรัสเซียในภูมิภาคคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งถูกผลักดันออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระตุ้นให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสาธารณชนรัสเซียทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเขาและต่อต้านเขาในการตอบโต้ก่อนหน้านี้กองกำลังรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนที่เป็นระบบน้ำและระบบไฟฟ้าทำให้ในเมืองคาคิฟไม่มีน้ำไฟใช้เป็นเวลาหนึ่งและปูตินกล่าวว่าการโจมตีเหล่านั้นอาจเลวร้ายลงโดยเขากล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียได้ทำการโจมตีที่ละเอียดอ่อน2ครั้งที่ถือว่าการโจมตีนี้เป็นคำเตือนหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การตอบสนองของเราจะรุนแรงขึ้นปูตินกล่าวอีกว่าขณะนี้รัสเซียกำลังค่อยๆเข้าควบคุมพื้นที่ใหม่ของยูเครนและเมื่อถูกถามว่าปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนจำเป็นต้องปรับแผนหรือแก้ไขหรือไม่นั้นเขาตอบว่าจะไม่มีการปรับแผนและจะเดินหน้าปลดปล่อยประชาชนในภูมิภาคดอนบัสทางตะวันออกของยูเครนต่อไปในภูมิภาคดอนบัสประกอบด้วยแคว้นโดเนสและแคว้นลูฮัสซึ่งลูฮัสนั้นถูกควบคุมโดยสมบูรณ์โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียแล้วขณะที่โดเนสนั้นยูเครนยังสามารถควบคุมพื้นที่ได้อยู่มากกว่าครึ่งตอนนี้รัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่ของยูเครนไว้ได้ประมาณ1/5ของทั้งหมดรวมถึงซาโปริเซียซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเคอร์ซอนเมืองท่าทางใต้ที่ถูกรัสเซียยึดครองไว้ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยังไม่รวมไครเมียซึ่งถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตั้งแต่ปี2014ด้านเพจสาธารณะวูอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Military Cognizant ระบุว่ายูเครนโวยแหลกอ้างรัสเซียใช้มนุษย์ต่างดาวเป็นกองหนุนช่วยถล่มทัพยูเครนเป็นประเด็นคึกโครมและสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแต่สื่อตะวันตกและสื่อไทยไม่กล้ารายงานข่าวเมื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติยูเครนนิติพิมพ์รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวและ UFO จำนวนมากที่มาช่วยเหลือกองทัพพันธมิตรรัสเซียในการถล่มโจมตีกองทัพยูเครนและนาโต้จนเพียงพำยับเยินในทุกสมรภูมิรบและทำให้ฝ่ายยูเครนเสียเปรียบโดยหน่วยงานของยูเครนได้ตีพิมพ์ภาพ UFO ที่มาช่วยฝ่ายรัสเซียด้วยประมาณว่าหาแพ้ว่าที่ยูเครนสู้ไม่ไหวเพราะรัสเซียมีมนุษย์ต่างดาวช่วยทำนองนั้นแต่ในข้อเท็จจริงแล้วกองทัพรัสเซียใช้เพียงอากาศยานโดรนหลากหลายรุ่นทั้งโดรนสอบแนมโดรนโจมตีโดรนกามิกาเซ่โดรนเอกชนยอนระเบิดโดรนชี้เป้ารวมทั้งใช้ขีปนาวุธหลากหลายรุ่นเครื่องบินจู่โจมรุ่นที่5มีรุ่นซู57ที่สามารถหลบเลี่ยงอัมพันจากเรดาร์พร้อมสร้างระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เมื่อพบเครื่องบินรบสหรัฐ F-35 หรือชาติตะวันตกที่จะส่งผลต่อระบบนำร่องให้สับสนจนตกหม่งโลกได้จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมสหรัฐหรือนาโต้ไม่เคยส่งเครื่องบินรบชั้นนำฝ่ายตนกล้ามกลายน่านฟ้ายูเครนเลยมีเฉพาะเครื่องบินหรือโดรนของยูเครนที่ซื้อตุรกีมาหรือเครื่องบินรบอดีตสหภาพโซเวียตเองที่ไปฝากไว้ที่ฐานทัพอากาศนาโต้ในโรมาเนียหรือโปแลนด์เมื่อจะใช้งานก็แอบบินลักลอบระดับตามเข้ายูเครนมาแต่บินได้ไม่นานก็ถูกระบบต่อต้านอากาศยานรัสเซียสอยตกร่วงหมดและเพิ่งมีเครื่องบินพาณิชย์ฮังการีเพียงลำเดียวที่ตกค้างอยู่ในสนามบินกรุงเคียฟมานานหลายเดือนและเพิ่งขออนุญาตรัสเซียบินขึ้นโดยไม่มีผู้โดยสารและกลับไปถึงฮังการีแล้วอย่างปลอดภัยดังนั้นเรื่องที่ยูเครนอ้างว่ามนุษย์ต่างดาวและ UFO มาช่วยรัสเซียนั้นจึงเป็นเรื่องปล่อยไกลเพราะแม้แต่สื่อตะวันตกยังเขินที่จะรายงาน